และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นาทีกับกปทครับหากต้องขับรถระยะทางไกลในช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันสัปดาห์นี้ถ้าต้องขับรถขึ้นเขาวควรจะใช้เกียร์ต่ำปรับเปลี่ยนเก,ยเกียร์เมื่อรถเสียกำลังอย่าลากเกียร์จนหมดแรงส่งถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติให้ใช้เกียร์ดีสในการขับขึ้นเขาลงเขาแล้วก็เปลี่ยนไปใช้เกียร์ดีบ้าง ส่วนการขับลงเขาที่ลาดชันมากแล้วก็ยาวไกลก่อนเข้าโค้งให้เปลี่ยนเกียร์จากตำแหน่งดีมาเป็นดีสองแต่ไม่ควรจะเปลี่ยนเกียร์ขณะที่ฝนตกทางลื่นเพราะว่ารถนั้นจะเสียการทรงตัวการใช้เกียร์แต่ละเกียร์ควรจะดูสภาพทางเป็นหลักเนื่องจากว่าเกียร์อัตโนมัติบางรุ่นนั้นจะทํางานไม่ได้อย่างที่ต้องการดังนั้นควรจะประเมินสภาพทางก่อนการใช้เกียร์นะคะส่วนรถเกียร์ธรรมดาการทํางานจะง่ายกว่าเพราะว่ามีคลัตช์ช่วยในการส่งกําลังไปยังล้อตามที่ต้องการได้ทุกขณะนะคะ ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมนี้รถใหม่ป้ายแดงทุกคันต้องจดทะเบียนร,รถภายใน60วันนับจากวันรับรถฝ่าฝืนปรับไม่เกินหมื่นบาทด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ